นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวที่จะกระเตงกันเที่ยวในวันนี้นะครับครอบครัวของคุณนุ๊กสุธิดานะครับวันนี้พาคุณยายมาด้วยนะครับปกตินี่ไปด้วยกันบ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะเพราะว่าน้องจะสนต้องมีคนช่วยเยอะนี่ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันบ่อยนะครับถ้าทุกวันอาทิตย์อะค่ะก็จะพาไปที่วัดนะคะจะมีวัดแถวบ้านก็จะมีใช่มีกิจกรรมเยอะค่ะมีปล่อยปลาให้อาหารเต่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบปลาแปงจะชอบไปวัดมากวันนี้นะครับผมเตรียมที่พักที่ดีที่สุดของหัวหินไว้เลยโอ้โหงั้นเลยไปกันเลยดีกว่าไหมคะที่ฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่นะครับรับรองว่าถูกใจเด็กๆเพราะมีกิจกรรมเพียบสวยห้องนี้อยากไปละไปดีกว่าถึงแล้วครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะเมื่อมาถึงที่โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาไกด์ของเราก็พาครอบครัวกระเตงรับเชิญไปดูห้องพักสุดหรูที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าพักที่ชั้นบนรีสอร์ทคาปอจะได้รับสิทธิพิเศษในการเช็คอินเช็คเอาท์บนชั้น17ค่ะซึ่งทุกห้องสามารถรับชมทัศนียภาพของท้องทะเลที่น่าหลงใหลได้จากระเบียงส่วนตัวนับได้ว่าเป็นห้องพักขนาดใหญ่ที่สุดในหัวหินก็ว่าได้ค่ะถ้าอยากดูแล้วตามพวกเขาไปดูกันเลยเด็กๆมาดูแล้วโอ้โหนี่มาดูสิคะว่ามีรองเท้าแล้วก็เป้สำหรับเด็กๆไว้บริการด้วยไหนพี่โป้มาดูสิน่ารักไหมโอ้หอมด้วยนี่โอ้คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็นวดสปาอย่างสบายมากๆเลยไม่ชวนเลยนะคะก็เห็นว่าคุณแม่กำลังอยู่กับคุณลูกๆไงแต่ที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆด้วยนะครับเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเด็กๆต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเราอยู่ทางด้านนี้ครับโซนของ Kids Paradise โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสนุกสนานกันดีกว่านะอยากเข้าไปไหมครับอยากเข้าแล้วพร้อมกันลุยเลยไปขอรองเท้าด้วยรองเท้าด้วยแล้วสำหรับที่นี่นะคะมีกิจกรรมอะไรสำหรับเด็กๆบ้างครับมีกิจกรรมวันนี้ก็มีกิจกรรมทำหน้ากากนะคะแล้วก็ระบายสีแต่ส่วนมากถ้าเป็นน้องเล็กๆเขาก็จะเล่นของเล่นก็คือว่าในโซนของKids Paradiseเนี่ยก็จะมีของเล่นให้เด็กเยอะเลยนะครับแต่กิจกรรมพิเศษวันนี้ก็คือจะทำหน้ากากและกิจกรรมเอาท์ดอร์ซึ่งเด็กๆต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนก็คือการโยโกนิ่งด้วยลูกมะพร้าวนะครับพร้อมแล้วลงไปเตรียมปลาเอาสองต้นย้อนย้อนโอ้กินไฟกินไฟเผาๆลูกแล้ววันนี้คุณแม่เป็นไงบ้างยามเช้าดีค่ะดีเนาะพูดถึงการเตรียมตัวเวลาพาลูกๆมาเที่ยวแบบทะเลเงี้ยต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะมาทะเลก็จริงๆก็จะมีพวกซันบล็อกนะคะของเด็กแล้วก็ยาที่ใส่แผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรปลอกแขนปะคะกันจมกันจมห่วงยงห่วงยางมีค่ะครับผมแล้วพาลูกๆมาเที่ยวทะเลแบบที่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเราสอนอะไรลูกๆบ้างไหมก็อย่างที่บอกทุกอย่างก็คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นแบบอย่างการที่เราขุดทรายฝังเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าโอ้ยน้ำหนักทรายเนี่ยพอเวลามันทับเขาเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีก็ทำหนักใช่ลุกไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สนุกสนานนะคะก็เล่นกับธรรมชาติแต่อย่างอะไรที่มันอันตรายอะค่ะอย่างหินพวกเนี้ยค่ะคือก็จะต้องบอกหน่อยว่าอย่าไปเข้าใกล้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุ๊กครับแล้วพูดถึงของเล่นนะครับที่เราซื้อให้ลูกๆเนี่ยเรามีการเลือกสรรหรือว่ามีการแบบคัดพิเศษไหมหรือว่าตามใจลูกเลยว่าลูกอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็ซื้อของเล่นเนี่ยแบบว่าคัดมากเป็นอะไรที่ใช้เวลาเลือกเนี่ยนานมากสำหรับนุ๊กเนี่ยคำนึงอย่างแรกเลยก็คือของเล่นเซฟไหมสองก็คือเลือกให้เข้ากับช่วงวัยของเขาค่ะสามก็คือจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ค่ะถ้าเกิดนุ๊กมองเห็นว่าอันนี้มันดัดแปลงคือไม่ได้เล่นได้อย่างเดียวใช่ก็จะซื้อค่ะทำไม
างนี่พี่ป้อเห็นไหมคะหินนี้ต้องระวังใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าหอยนะเนี่ยเปลือกหอยมันไปเกาะอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันก็คมมากเลยใช่ไหมคะพอเราไปโดนมันก็จะทำไมคะเจ็บใช่เลือดออกด้วยปะครับต้องระวังนะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่พาเด็กๆมาเที่ยวทะเลนะครับไม่ควรที่จะปล่อยลูกๆเนี่ยไว้ตามลำพังนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะเด็กๆ เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนคืออันตรายอันไหนคือไม่อันตรายนะครับบางทีเขาคาดไม่ถึงเร็วอยากได้หินนะอยากได้หินนะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนุ๊กมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสนุกสนานแล้วก็ความอบอุ่นให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับกับรายการกระเตงลูกเที่ยว